ทุกคนคะมาต่อกันที่ข่าวของน้องเอวาปวรวรรณคนนี้ถ้าพูดชื่อจริงอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูแต่ถ้าบอกว่าเอวาหกฉากคับจานนี่รู้จักไหมเออก็เป็นน้องเอวาตลก6ฉากนั่นเองนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่นานมานี้ค่ะน้องก็คว้าปริญญาตรีมานอนกอดได้สำเร็จแล้วนะคะหลังเข้ารับปริญญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะภาคอินเตอร์แต่ว่างานนี้เนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างจับตามากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามียูทูบเบอร์หนุ่มนะคะคุณเน็ตนะคะ MyMate Net เนี่ยนะคะที่พักนี้เนี่ยเขาก็จะมีคอนเทนต์ด้วยกันใน YouTube อยู่บ่อยๆเนาะที่หรือว่าในโพสต์ใน IG ใดๆนะคะเขาก็ได้เซอร์ไพรส์จ้าจัดใหญ่เลยค่ะทุกท่านค่ะให้กับฝ่ายหญิงค่ะโดยการชวนเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานนะคะแต่งตัวเป็นเจ้าชายเออหลากหลายเลยแหละนะคะมาแบบแห่ขบวนค่ะมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาก็มอบช่อดอกไม้ให้กับน้องเอวาด้วยเออน้องน่าชอบดิสนีย์นะเพราะว่าเจ้าชายมาหมดเลยมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพนะคะน่ารักน่ารักเป็นเจ้าชายเออชุดแดงนะคะมาร่วมแสดงความยินดีงานนี้บอกเลยว่าโหแฟนๆก็ค่อนข้างกรี๊ดหนักมากเหมือนกันนะแล้วก็สงสัยในความสัมพันธ์เช่นเดียวกันพอทุกท่านดูเอาจริงๆก็แอบมีแบบมีกลิ่นมีความแบบหวานๆมีความสนิทชิดเชื้อกันประมาณนึงเลยนะคะงานนี้ค่ะทีมข่าวของเราค่ะโดยพี่แจ็คของเรานี่แหละนะคะก็ได้ต่อสายตรงค่ะโทรหาน้องเอวาเลยว่าเอ๊ะอะไรยังไงจีบไม่จีบดูสิทำให้ขนาดนี้นะคะซึ่งน้องเอวาเนี่ยก็เขาบอกนะคะบอกว่ายอมรับเนี่ยว่าเน็ตมาจีบจริงแต่ยังไม่ถึงขนาดว่าเรียกแฟนนะคะตอนนี้ก็เหมือนว่าค่อยๆ คุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยก็ด้วยความที่น้องเขายังไม่เคยมีแฟนไงมันก็เลยมีแบบหลากหลายอย่างที่อาจจะต้องคิดนิดนึงนะคะเขาบอกว่ารู้ว่ามีคนเชียร์เยอะแต่ไม่อยากให้บอกว่าหนูรู้กลัวเขาจะดูไม่ดีเหมือนกันเออนะคะบอกว่าส่วนขบวนแสดงความยินดีเนี่ยที่เขาทำให้กับเพื่อนๆ นะคะก็บอกว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่ามากันเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแน่นอนคนมองเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เรียกว่าน่าติดตามนะคู่นี้นะคะก็น่ารักดีแล้วเขาแบบยูทูบอะไรด้วยกันใดๆนะคะอย่างล่าสุดนี้ก็คือเหมือนไปเล่นซ่อนแอบที่โรงแรมของน้องเอวาสนุกดีเข้าไปดูกันนะคะทุกท่านค่ะทั้ง YouTube ของน้องเองหรือว่าของคุณเน็ตเองนะก็สามารถไปดูได้ส่วนความหวานอะไรใดๆเนี่ยเดี๋ยวเรารอมาอัปเดตกันโอเคนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าคืบหน้าอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวรูปคู่อ่ะหรือว่าใน YouTube คอนเทนต์อะไรต่างๆอ่ะมีอยู่แล้วนะคะดีไม่ดีถ่ายกันไว้แล้วด้วยนะเออเราก็ไม่รู้เดี๋ยวไงก็รอติดตามค่ะโอเค